ันที่8เมษายนพ.ศ. 2564นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2ชลบุรีครั้งที่10ประจำปีพ.ศ. 2564ณห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2ชลบุรี